19กันยายนนะแล้วก็ประเด็นเรื่องจะเดินทางไปสหรัฐนี่แหละครับเมเนเจอร์ออนไลน์ฮะได้มีการนำเสนอข่าวนะเปิดราคากลาง30ล้านคณะนายกนิด50ชีวิตเหมาลำบินไทยถกเวที UN เฉพาะค่าน้ำมัน 16.8 ล้านดื่มกินระหว่างบิน 1,470,000 นี่เมเนเจอร์ออนไลน์ฮะค่ะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเทียบกับยุคพลเอกประวิตรนะตอนนั้นเมื่อปี59 20ล้าน9แสนบาทปี59ค่ะแต่ตอนลุงตู่ไปสหรัฐทีนี้ไปยังไงนะไม่ได้เช่าเหมาลำการบินไทยนะฮะนี่คือภาพตอนที่ลุงตู่ไปสหรัฐอเมริกาเมื่อปี65ที่เห็นมียูนิฟอร์มพนักงานการบินไทยเนี่ยเป็นการไปจ้างมาต่างหากนะแต่เครื่องบินที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องบินของกองทัพค่ะนี่ครับโดยรายละเอียดเนี่ยมีการเปิดคุณธนกรอยู่ข้างหลังด้วยนะคุณธนกรเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลว่าลุงตู่เนี่ยไม่ได้มีการไปเช่าเหมาลำของการบินไทยค่ะนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ว่าคณะของคุณเศรษฐาเนี่ยตามรายละเอียดที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนตอนลุงตู่ไปที่สหรัฐอเมริกาก็ไปพบกับโจไบเดนรอบนี้ค่ะนะเมื่อปี65นะเมื่อปี65ค่ะจริงๆเนี่ยลุงตู่เนี่ยไปหลายรอบนะสหรัฐอเมริกานะแล้วเคยให้สัมภาษณ์เรื่องการเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินเนี่ยลุงตู่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องบินเหมาลำไปเนี่ยนะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะก็เลยใช้วิธีแบบนี้นะไปเครื่องบินทางทหารบ้างนั่งเครื่องบินปกติบ้างไม่ชอบลุงนี่ไม่ว่าเลยนะแต่อย่าใส่ร้ายไปหาข้อมูลมาบัดเดี๋ยวนี้มันบาป